ข้าวเมาเต็มเลยครับวิ่งแค่แสนโลเองครับเต็มชุดช่องทางครับชุดโอลิงชุดนี้ครับจะต้องแกะออกให้หมดนะครับโอลิงต่างๆนะครับห้ามโดนน้ำมันครับเพราะโอลิงมีผลกับน้ำมันนะครับจะใช้อันเดิมไม่ได้นะครับสำหรับใครจะใช้อันเดิมห้ามไม่โดนน้ำมันเด็ดขาดนี่ครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับเยอะมากครับขมเอามาสด้าเครื่อง 2.2 ครับวิ่ง 100,000 กิโลเมตรครับมาดูท่อร่วมไปดีครับขมเอาตันหนักมากนะครับนี่ครับขมเอาตันหนักมากครับเยอะมากครับเห็นไหมครับขมเอาเต็มเลยครับวิ่งแค่แสนโลเองครับเต็มชุดช่องทางครับชุดโอลิงชุดนี้ครับจะต้องแกะออกให้หมดนะครับโอลิงต่างๆนะครับห้ามโดนน้ำมันครับเพราะโอลิงมีผลกับน้ำมันนะครับจะใช้อันเดิมไม่ได้นะครับสำหรับใครจะใช้อันเดิมห้ามไม่โดนน้ำมันเด็ดขาดนี่ครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับเยอะมากครับขมเอานี่ครับตัว EGR ที่มาครับขมเอาเยอะจริงครับไปดูพอร์ตไอเดียไหนบ้างครับนี่ครับพอร์ตไอเดียด้านในก็ประมาณนี้ครับก็ขมเอาเยอะเลยนะครับขมเอาเยอะทุกช่องทางทุกจุดนะครับขมเอาเยอะจริงๆครับเห็นไหมครับเกาะหนาเลยครับวิ่งแค่แสนโลครับรถมาสด้าเครื่อง 2.2 วิ่ง 100,000 กิโลเมตรโอเคครับประมาณนี้ครับต่อล้างเสร็จมาดูกันต่อครับมาดูนะครับหลังจากผมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวลิ้นปีกผีเสื้อครับตัวแอร์โฟตัวแมปปรับผมล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับทุกชิ้นนะครับนี่ครับมอเตอร์แจก็ล้างให้หมดครับทวกท่ออะไรที่ถอดออกมาล้างให้หมดครับชุดนี้ครับก็ล้างให้หมดนะครับชุดนี้ครับนะครับล้างสะอาดให้หมดนะครับก่อนและหลังแตกต่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับสะอาดมากครับก่อนและหลังแตกต่างชัดเจนนะครับสะอาดหมดทุกจุดครับเดี๋ยวไปดูพอร์ต ID ด้านในบ้างครับว่าประมาณไหนตัวพอร์ตไอเดียด้านในก็ประมาณนี้นะครับก็ล้างทำความสะอาดได้ผ่านนี้ครับตันหนักมากครับคันนี้ครับก็จะใช้เวลาล้างนานมากครับก็จะได้ประมาณนี้ครับโอเคครับ